สวัสดีค่ะพี่อ๋องครับสวัสดีครับอ๋อกำลังสวัสดีทักทายพี่ๆรอพี่อ๋องอยู่เลยค่ะครับผมโอเคพี่อ๋องพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะวันนี้ช่วงเย็นบวกมา15จุดครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับว่ามันก็มีโอกาสจะเคลื่อนตัวมาแถวๆแบบ1570นะครับซึ่งก็เป็นจุดติดตามถ้าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดกว่านี้นะครับก็ต้องผ่านตรง1570ก่อนแล้วก็จะมีถัดไปเนี่ยก็คือในโซน1580แล้วก็1590นะครับตลาดก็ดูยังคล้ายๆเดิมคือเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบนะครับพอลงมาใกล้1500ก็เริ่มฟื้นพอใกล้1600ก็ต้องระวังแนวขายครั้งหนึ่งนะครับก็ยังผันผวนในกรอบนี้อยู่นะครับโดยวันนี้ก็อาจจะได้ประเด็นเรื่องsentiment เชิงบวกของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับให้เป็นปัจจัยหนุนเข้ามาแล้วก็ในส่วนของตัวเดลต้านะครับที่มีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำให้ตลาดมันฟื้นมาด้านบนนะครับแต่ที่บอกภาพรวมก็ยังเป็นการแกว่งในกรอบอยู่นะครับเพราะนั้นเล่นก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นท่าของการเก็งกำไรนะครับเทรดไปตามกรอบหรือว่าเล่นตามจังหวะแล้วก็ซื้อและขายประมาณเนี้ยนะครับปัจจัยก็ยังต้องติดตามเรื่องสถานการณ์โควิดในประเทศนะครับก็จะเป็นกดปัจจัยที่แบบเข้ามากดดันเป็นระยะนะครับแล้วก็เรื่องของต่างประเทศก็คือเฟดที่เตรียมว่าQEนะครับเรื่องของเงินเฟ้อที่มันเร่งตัวขึ้นนะครับติดตามได้ตัวสุขนะครับในส่วนของตัวเลขPCB นะครับถ้าดีกว่าคาดหรือว่าเร่งตัวขึ้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลต่อตลาดนะครับเพราะว่าทีนี้เหมือนแบบบอลยู10ปีสหรัฐมันชะลอตัวนะแต่ที่แบบฟื้นตัวมามันก็เลยหมุนตัวหุ้นกลุ่มเทคให้ปรับตัวขึ้นมาในเมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ส่งสู่ตลาดหุ้นภูมิภาคในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเซ็ตก็ได้ประเด็นบุกเรื่องกล่าวนะครับแต่ว่าก็ยังเน้นเรื่องเป็นท่าของการเทรดระยะสั้นอยู่นะครับเก็งกำไรซื้อถือต้องรอตลาดเนี่ยเปิดด้านดาวไซด์ก่อนนะครับก็ประเด็นคือแถวประมาณ 1,500 นะครับวันนี้ซื้อถือไม่ได้ก็เป็นซื้อและขายนะครับเพราะว่าถ้าซื้อแล้วไม่ขายสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วพอตลาดมันปรับฐานจริงเนี่ยทุนแถวนี้มันค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นก็ต้องเน้นเป็นภาพไม่ถือหุ้นนะครับเล่นเป็นแค่เกมแบบระยะสั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของตัวภาพตลาดตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับส่วนหุ้นที่เล่นตอนเช้าก็คือบ้านปูพาวเวอร์นะครับก็ถ้าไม่ต่ำกว่า10.3นะครับก็ยังถือได้นะครับแล้วก็มีด้านบนมีประมาณ19.8ถึงประมาณ20บาทนะครับก็อัปเดตต่อจากในตอนเช้านะครับส่วนตัวฟิวเจอร์เนี่ยขอเว้นซีก่อนนะครับแล้วก็โกลฟิวเจอร์เป็นช็อตก็เปิดช็อตแล้วก็สูงกว่า1892นะครับใช้เป็นจุดคัดลอสตัวแนวลอสปิดเนี่ยอยู่ที่โซน1864ถึงสักประมาณ1862ประมาณนี้ครับเป็นจุดในการรอปิดกำไรถ้าจะปรับตัวลงตามที่มองครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถามมุมมองหุ้นกลุ่มแบงก์กับพี่อ่องหน่อยสิคะวันนี้ก็มีบวกขึ้นมาด้วยแบงก์ก็เป็นอย่าไม่ต้องไล่อ่ะซื้อตอนลงอ่ะอย่าซื้อตอนเขียวนะครับซื้อตอนเขียวมันดูมันก็ได้เปรียบเพราะว่าถ้ามันจะฟื้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเนี่ยดูยังยากอยู่นะครับเพราะว่าearning momentum ใน Q2 เนี่ยก็จะเป็นภาพชะลอตัวนะครับแต่ที่ Q1 มันส่วนใหญ่แล้วมันมีพวกรายการแบบพวกรายได้ค่าเนียมเข้ามาหรือว่าตัวการตั้งสมองให้ลดลงนะครับเป็นปัจจัยหนุนแต่ว่า Q2 เนี่ยรายได้ค่าเนียมก็ดรอปลงแล้วก็ตั้งสมองจะเพิ่มขึ้นขณะที่ตัวการดำเนินงานหลักอย่างโลนโกนึงไม่โตนะครับแล้วก็ตัวของมินก็ยังต่ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือ2เนี่ยมันเป็นภาพชะลออยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะแบบปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องเนี่ยมันยังดูขาดแรงส่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ก็ลงมาสมควรละในบางตัวนะครับก็เป็นจุดในการแบบซ
็นตอนแดงแล้วกันตอนเขียวอาจจะยังไม่ได้ราคานะครับเพราะที่บอกคือมันยังขาดความต่อเนื่องในการขึ้นอยู่ก็เป็นแบ่งสักประมาณไม้สองไม้ครับอย่างเคแบงก็จะมีประมาณ122ที่เคยลงไปนะครับอันนี้ถึงแนวเดิมว่าซื้อได้แล้วก็อีกไม้นึงประมาณ112บาทนะครับส่วน BBL เนี่ยก็ตรง110บาทต้นๆเนี่ยได้แล้วก็ถัดไปประมาณ108ครับผมแบ่งละ2ไม้ครับผมได้เลยพี่อ๋องขอบคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากท่านคุณอ๋องด้วยนะคะโอ้